สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะรับบิชรห์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตะมินลิซานียับกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับเรื่องที่เรานั้นนะครับกำลังทำการพูดคุยกำลังทำการศึกษาทำการเรียนรู้บอกกล่าวซึ่งกันและกันนั่นก็คือเรื่องราวของการอีหม่านศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ซึ่งเรานั้นนะครับได้ไล่เรียงคัมภีร์ก่อนหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรานั้นอยู่ในเรื่องราวของอัลกุรอานซึ่งอัลกุรอานนั้นถือเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับนบีท่านสุดท้ายนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคัมภีร์เล่มนี้ครับเป็นทางนำเป็นความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับได้มอบให้กับประชาชาติอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเรานั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานนั้นได้ทำการบอกกล่าวเอาไว้และออกห่างจากสิ่งที่อัลกุรอานได้ห้ามเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลครับเนื่องจากอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนครับผลบุญในด้านของการเรียนรู้การนำไปสอนนะครับก็ถือเป็นผลบุญที่มีความประเสริฐเป็นอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานะวะอัลลัมะผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่ทำการศึกษาและทำการสอนกันในเรื่องราวของอัลกุรอานซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับไม่อยากให้พี่น้องนั้นทำการเพิกเฉยแต่อย่างใดสิ่งดังกล่าวนี้มันคือคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามที่ทำการเรียนรู้ศึกษาในเรื่องราวของอัลกุรอานทำการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของกะลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขานั้นครับจะเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับและก็เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่ทำการอ่านอัลกุรอานนะครับผลบุญของเขานั้นก็จะมีความประเสริฐเป็นอย่างยิ่งอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลมาฮิรุบินกุรอานีมาอัสซะฟารอตินกีรอมอันบารรอผู้ที่ชำนาญในการอ่านอัลกุรอานนั้นจะได้อยู่กับมาลาอิกะห์ผู้จดบันทึกผู้ที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งวัลลซียักรออุลกุรอานะวะยะตะตะตะอูฟีและผู้ใดก็ตามที่ทำการอ่านอัลกุรอานอย่างตะกุกตะกักอ่านแบบไม่คล่องนะครับวะฮุวะอะลัยฮิชากกุนนะครับแต่เขานั้นก็พยายามที่จะทำการอ่านมันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละฮูอัจรอนสำหรับเขานั้นจะได้รับผลบุญคุณงามความดีนะครับเป็น2เท่าซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องอย่ามองว่าบุคคลที่ทำการอ่านอัลกุรอานได้เยอะจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลบุญอย่างมากมายไม่ใช่นะครับผมในทางกลับกันครับท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านไม่คล่องแต่เขานั้นพยายามที่จะอ่านพยายามทำการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานพยายามที่จะทำการสะกดเขานั้นจะได้รับผลบุญถึง2ผลบุญนี่ครับพี่น้องคือความโปรดปรานความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราดังนั้นครับพี่น้องไม่มีโอกาสที่จะรีรอหรือประวิงเวลาแต่อย่างใดในการที่เรานั้นจะทำการอ่านอัลกุรอานเรียกร้องเชิญชวนนะครับตัวของผมเองตัวของพี่น้องนะ
ถือเป็นการตักเตือนกันนะครับผมให้หันกลับมาสู่การเอาใจใส่ต่อการอ่านอัลกุรอานซึ่งมีอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวะมัชตะมะอะกาวมุนฟีบัยตินมินบุยูติลละไม่มีกลุ่มบุคคลใดที่ทำการรวมตัวกันในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัตลูนะกิตาบัลลอฮ์นะครับแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ทำการอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมพวกเขานั้นทำการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของคัมภีร์ในหมู่ของพวกเขาอิลลานะซาลัตอะลัยฮิมุสซากีนะนอกเสียจากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานความสงบสุขความสงบเสงี่ยมมาในกลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นวะกอชิยะฮุมุรเราะห์มะและความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะถูกแผ่ขยายไปให้กับพวกเขาวะฮัฟฟัตฮูมุลมาลาอิกะนะครับมวลมาลาอิกะจะสยบปีกให้กับพวกเขาเหล่านั้นวะซากะรอฮูมุลลอฮูฟีมันอินดะแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะดำรัสถึงพวกเขากับผู้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือหมู่มวลของมาลาอิกะนั่นเองวะมัมบัตตะบิฮีอามะละส่วนคนใดก็ตามที่ทำการละเลยต่อการกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีลัมยุสลิอบีฮีนะซาบุเขาจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากศักดิ์ศรีและชาติตระกูลของเขาพี่น้องครับจากหะดีษดังกล่าวนี้นะครับได้บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับถึงคุณงามความดีและความประเสริฐของการรวมกันเพื่ออ่านอัลกุรอานไม่ใช่อ่านเพื่อพิธีหนึ่งพิธีใดไม่ใช่รวมกันเป็นอ่านอัลกุรอานเป็นญะมาอะห์เพื่อคนตายไม่ใช่นะครับแต่มันหมายถึงการรวมตัวกันเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของกะลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าบุคคลเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานความสงบมาให้กับพวกเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเอ็นดูเมตตาต่อพวกเขาเหล่าบรรดามลาอิกะห์ก็จะยอมสยบต่อพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ณผู้ที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานอย่างยิ่งยวดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราได้มอบให้กับบ่าวของท่านนบีมุฮัมมัดได้มอบให้กับประชาชาติอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อเรานั้นได้ทำการรับรู้เช่นนี้เรานั้นยังจะละเลยและเพิกเฉยต่ออัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาอีกกระนั้นหรือนี่คือคำถามครับที่หวังว่าจะเป็นคำถามเพื่อทำการสะกิดเตือนใจพี่น้องทุกท่านรวมถึงตัวของผมเองนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เรานั้นจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อองค์การของอัลลอฮ์ต่ออัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาพี่น้องครับมีอีกหนึ่งฮะดีษครับท่านอบูมูซานะครับได้ทำการกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าตะอาฮะดุลกุรอานพวกท่านนั้นจงทำการทบทวนทำการเอาใจใส่ต่ออัลกุรอานให้มากๆฟะวัลลาซีนัฟซีบิยะดิฮ์ขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ละฮูวะอัชัดดุตะฟัซซียันมินัลอิบิลฟีอุกุลิฮาอัลกุรอานนั้นมีความปราดเปรียวยิ่งกว่าอูฐที่ผูกมัดมันไว้เสียอีกนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงผลบุญนะครับของการอ่านอัลกุรอานใครก็ตามนะครับที่ทำการอ่านอัลกุรอานเขานั้นจะได้รับผลบุญอย่างทันทีทันใดโดยไม่ต้องรอเวลาแต่อย่างใดนี่คืออีกหนึ่งความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราดังนั้นครับจำเป็นที่เรานั้นจะต้องทำการอ่านอัลกุรอานทำการเรียนรู้ทำการศึกษาในเรื่องราวของดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
หะดีษอีกบทนึงครับพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวกับฉันนะครับว่าจงอ่านอัลกุรอานให้ฉันฟังฉันจึงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับจึงกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลฉันจะอ่านให้ท่านฟังได้อย่างไรทั้งที่ท่านนั้นเป็นผู้ถูกประทานอัลกุรอานลงมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงนะครับกล่าวว่าใช่นะครับหลังจากนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็จึงทำการอ่านซูเราะห์อันนิสานะครับไปจนถึงอายะห์หนึ่งและหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าเพียงพอแล้วนะครับดังกล่าวนั้นเป็นที่เพียงพอแล้วหลังจากนั้นครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจึงหันไปมองยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เห็นท่านนบีนั้นมีน้ำตาคลอไหลออกมาจากสองดวงตาของท่านซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับมันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับมันแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานการอ่านอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับจะต้องทำการตะดับบุตรใคร่ควรไตรตรองต่อความหมายขององค์การต่างๆเหล่านั้นด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในขณะที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอ่านอยู่นะครับท่านนบีได้ทำการนึกถึงความหมายไตรตรองถึงความหมายจนกระทั่งเป็นผลให้ท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นร้องไห้สิ่งดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องมันเกิดขึ้นยากเหลือเกินกับบุคคลที่ประกาศตัวนะครับว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นครับใครก็ตามเมื่อเขานั้นอ่านอัลกุรอานแล้วเขานั้นร้องไห้อันเนื่องมาจากใคร่ควรในความหมายหัวใจของเขานั้นเป็นหัวใจที่มีความอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งหัวใจของเขานั้นนะครับเป็นหัวใจที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งมีอีกหนึ่งหะดีษครับพี่น้องจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลาฮัสดะอิลลาฟิสนาตัยไม่มีการอิจฉานอกจากใน2กรณีนี้คือการอิจฉาโดยทั่วไปถือเป็นการกระทำสิ่งที่ต้องห้ามแต่ท่านนบีบอกว่ายกเว้น2กรณีนี้เพียงเท่านั้นที่การอิจฉาจะเป็นที่อนุมัตินะครับนั่นก็คือรอญูรุนอาตาฮุลลอฮุลกุรอานนะครับก็คือบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความรู้อันกุรอานให้กับเขาฟาฮุวะยะกูมูบิฮีอานาอัลไลลิวะอานาอันนะฮาร์และพวกเขาเหล่านั้นต่างดำรงตนนะครับทั้งในเวลากลางคืนและในเวลากลางวันนี่คือบุคคลแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าบุคคลนี้คือบุคคลที่น่าอิจฉาเป็นอย่างยิ่งกับบุคคลที่ทำการอ่านอัลกุรอานและเขาเหล่านั้นนำอัลกุรอานมาประพฤติปฏิบัติทั้งในเวลาเช้าและในเวลากลางวันนะครับและอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าวะรอญุลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันและคือชายคนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบทรัพย์สินได้มอบทรัพย์สมบัติให้กับเขาฟาฮูวายุนฟิกูฮูอานาอัลไลลิวะอานาอันนะฮาร์และเขาเหล่านั้นต่างทำการใช้จ่ายมันทั้งในเวลากลางคืนและในเวลากลางวันพี่น้องครับนี่คือผลบุญนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรานั้นรับทราบนะครับบุคคลที่น่าอิจฉาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ใช่บุคคลที่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่บุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเงินทองแต่อย่างใดแต่บุคคลที่น่าอิจฉาในมุมมองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของอัลกุรอานและหลังจากนั้นเขาได้นำสิ่งต่างๆที่เขาได้รู้ได้เข้าใจไปทำการปฏิบัติทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนนี่แหละครับพี่น้องมันคือผลบุญอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ทำการศึกษาเล่าเรียนและนำอัลกุรอานนั้นไปปฏิบัติอีกหนึ่งหะดีษครับรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามาอูซินัลลอฮุลิชัยอินมาอูซินะลินาบียินยะตะกัดนะมินกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตใดๆในสิ่งที่พระองค์นั้นเคยอนุญาตให้กับนบีเหมือนกับที่ได้อนุญาตให้อ่านอัลกุรอานด้วยกับเสียงไพเราะ
นะครับผมซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมนะครับให้ทำการอ่านอัลกุรอานด้วยกับความไพเราะนะครับที่ไม่ใช่เป็นการเรียนแบบเสียงเพลงเสียงดนตรีแต่อย่างใดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวนะครับว่าวะรอตตีลินกุรอานะตัรตีลาและเจ้านั้นจงทำการอ่านอัลกุรอานด้วยกับเสียงที่มันไพเราะด้วยกับท่วงทำนองที่ดีที่งดงามแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปเรียนแบบเสียงของเพลงหรือเสียงของสิ่งอื่นใดก็ตามนะครับที่จะทำให้ออกห่างจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดังที่ผมได้หยิบยกกับพี่น้องมานะครับในหะดีษหลายๆบททางนี้นะครับอยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เห็นถึงผลบุญความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานได้มอบให้กับเราซึ่งในฐานะของเรานะครับที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่งนะครับเรานั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องทำการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานสิ่งที่ผมหยิบยกมานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้พี่น้องนั้นได้ตระหนักได้คำหนึ่งได้ไตรตรองนะครับได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาอันเป็นคำพีที่มีความประเสริฐที่สุดมอบให้กับนบีที่ประเสริฐที่สุดแก่อุมมะที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือพวกเราพี่น้องครับในเนื้อหาสาระของเรื่องราวของอัลกุรอานนั้นยังคงมีอยู่นะครับผมไว้ในตอนต่อไปนะครับผมนั้นจะหยิบยกนำเสนอกับพี่น้องในลำดับถัดไปนะครับแต่สำหรับตอนนี้คงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม